ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะคะซึ่งก็อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ค่ะมีย่ามีพ่อแม่นะคะมีสะใภ้มีลูกชายนะคะวันหนึ่งเนี่ยด้วยความรักที่ย่าแสดงออกคือรักมากแต่อาจจะดูน่ารำคาญขี้บ่นไปนิดนึงก็ทำให้ทุกคนเนี่ย อยากจะส่งย่าไปอยู่บ้านพักคนชราเพื่อตัดปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ย่าก็รู้สึกเสียใจนะคะแล้ววันหนึ่งย่าก็ได้ไปถ่ายภาพที่ร้านหนึ่งแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงชีวิตย่าคืออยู่ๆจากย่าที่อายุ74อะค่ะก็ได้กลับย้อนวัยกลับมาอายุ20อีกครั้งค่ะตอนเวิร์กช็อปในเวิร์กช็อปเยอะมากค่ะแล้วเวลาเวิร์กช็อปเนี่ยคือครึ่งชั่วโมงแรกครูก็จะบอกเดินไปเลยให้ใหม่เดินยังไงก็ได้ให้เป็นแม่นุชเดินยังไงก็ได้ให้เป็นย่าปานใหม่จะต้องเล่นให้เป็นแม่นุชให้ได้คือแม่นุชในเรื่องเนี่ยเล่นเป็นพาร์ทของอายุ74ค่ะเป็นคอมเมดี้เรื่องแรกของใหม่ค่ะแบบทุกคนจะมองว่าแบบเฮ้ยแค่จะเล่นคอมเมดี้หรออะไรเงี้ยใช่ค่ะขอฝากด้วยนะคะใช่มันมีหัวเราะหลายเบอร์มากเลยค่ะในหนังคือแบบคือหนังเรื่องนี้มีครบทุกบทจริงๆค่ะใหม่ก็ได้ทำทุกอย่างที่ใหม่คิดว่าจะให้ผู้ชมเข้าไปดูแล้วมีรอยยิ้มแล้วก็ให้รู้สึกว่านั่นไม่ใช่ใหม่ดาวิกาพี่ก้องเป็นเหมือนเวลามากองถ่ายอะค่ะทุกคนจะรู้สึกถึงความอบอุ่นของพี่ก้องค่ะแล้วก็อย่างตัวใหม่เองอะค่ะใหม่ก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมงานพี่ก้องแล้วก็ได้ดูว่าพี่ก้องทำงานแบบไหนไม่แปลกใจทำไมทุกคนถึงรักพี่ก้องค่ะเพราะว่าเวลาทำงานแล้วน่ารักมากๆที่จริงแล้วเนี่ยทุกคนถ้าอยากจะให้แก้ไขหรือว่าอะไรคงไม่มีอะค่ะทุกคนย่อมทำอะไรที่ผิดพลาดกันมาอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะอยากกลับไปแก้นู่นแก้นี่แต่ลองคิดดูสิคะถ้าเรากลับไปแก้แล้วเนี่ยแล้วเราไม่มีบทเรียนเรื่องราวต่างๆพวกนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นคนแบบนี้ทุกวันนี้หรือเปล่าแล้วเราจะมีภูมิต้านทานในชีวิตและใช้ชีวิตยังไงดังนั้นใหม่ก็คิดว่าถ้ากลับไปแก้เรื่องผิดพลาดคงไม่แก้ดีกว่ามันทำให้เราไม่ทำอีกอะไรเงี้ยค่ะเจเจน่ารักมากค่ะแบบน้องเป็นเขาเรียกว่าเด็กรุ่นใหม่ที่มีเขาเรียกอะไรอ่ะมีวินัยในการทำงานมากค่ะคือแบบประทับใจน้องมากๆแบบน้องไม่ได้นอนมาคือถ่ายงานหนึ่งตีห้าแล้วมากองตอนหกโมงเช้าน้องไม่ได้นอนเลยแต่น้องก็แบบมีสปิริตมากๆที่จะทำเต็มที่แล้วก็น้องตั้งใจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเปิดตัวค่ะบูมก็จะเป็นหนุ่มที่มีความกวนครับผมขี้เล่นแล้วก็จะเป็นคนที่แบบว่าจริงจังกับความฝันตัวเองมากนั่นคือเล่นดนตรีแล้วก็จะเล่นเป็นหลานของย่าปานก็พี่ใหม่ก็เป็นคนเก่งมากค่ะคือเขาสามารถสวิตช์อารมณ์ได้ทันทีอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เรารู้ว่าเราจะได้เล่นกับพี่ใหม่กับพี่ก้องเนี่ยเราคือเราเก่งมากเราก็ทำการบ้านแบบค่อนข้างหนักมากเนี่ยซึ่งก็พยายามเต็มที่มากๆครับเพราะหนังเรื่องนี้มันครบทุกรสชาติครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบว่าความสุขตลกแล้วก็ครอบครัวดราม่าแฟนตาซีเนี่ยคือมันรวมแบบทุกประเภทของหนังไว้หมดเลยเนี่ยซึ่งถ้าผู้ชมได้เข้าไปดูในโรงเนี่ยผมรับรองเลยว่าจะอินแน่นอนครับก็ขอฝากด้วยนะคะ20ใหม่ยูเทิร์นใหม่หัวใจรีเทิร์นนะคะก็เข้าฉายวันที่24พฤศจิกายนนี้นะคะก็ขอฝากไว้ด้วยค่ะ